รายการบันทึกสถานการณ์ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและด้านอื่นๆนะฮะทำให้เราเนี่ยต้องพัฒนาตนเองให้ทันสมัยตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับหลักสูตรต่างๆที่มีการเรียนการสอนเนี่ยก็จะต้องมีการปรับหลักสูตรเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่มีการปรับหลักสูตรเนี่ยการเรียนไปเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้มันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนำไปสู่การตกงานและกลายเป็นการที่เรียนไปแล้วเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เหมือนสินค้าค้างสต็อกนะครับตรงนี้เองครับทางด้านของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครับก็มีหลักสูตรดีๆนะครับก็คือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัลรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะครับเรื่องของโครงการนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเริ่มสมัครเมื่อไหร่นะครับพูดคุยกันครับกับท่านอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านคุณทรงพลและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะท่านคะพูดถึงสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องของที่มาของการก่อตั้งสมาคมให้ฟังหน่อยค่ะครับขอบคุณครับก่อนอื่นอยากจะกราบเรียนว่าสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเราได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่11มกราคมพุทธศักราช2508ครับโดยการริเริ่มของศิษย์เก่าโรงเรียนการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์นะครับครับมีอาจารย์สะอาดตันสุขผลนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์คนแรกได้เป็นผู้สนับสนุนนะครับถึงวันนี้เรามีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,650 คนโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญนะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาในเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งมีความรู้อยู่ในมาตรฐานและจรรยาบรรณซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับนี่เราจะครบ60ปีในมกราคม68นี้แล้วนะครับครับครับภารกิจสำคัญแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้กระทำเนี่ยที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับท่านฮะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีการก่อตั้งเนี่ยรเราได้ดำเนินการกิจกรรมมากมายนะครับที่สำคัญอยากจะกราบเรียน3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการคัดเลือกบุคลากรผู้มีงานผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์อันนี้เราจะคัดเลือกมีคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นนะครับเพื่อรับรางวัลสังเงินนะครับที่ทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนอกจากนั้นเรายังมีการจัดประกวดปฏิทินนะครับซึ่งปฏิทินนี้ก็จะมีทุกปีนะครับปฏิทินก็มีทั้งแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะแบบสมุดบันทึกหรือที่เราเรียกกันว่าไดอารี่รางวัลที่มอบเนี่ยเรามีชื่อว่ารางวัลสุริยะศาสิธรนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่จะมากราบเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการฝึกอบรมด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์นะครับโดยมีหลักการสำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรของทุกภาคส่วนครับทั้งเอกชนทั้งราชการรัฐวิสาหกิจให้มีความรู้ความสามารถในงานประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพนะครับในส่วนของการฝึกอบรมเนี่ยจะกล่าวเป็นว่าเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2516ถึงปัจจุบันเนี่ย44รุ่นแล้วนะครับครับนะครับเดิมเนี่ยเราใช้ชื่อหลักสูตรว่าการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่นะมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรมาเป็นระยะจนถึงพ.ศ. 2561ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรมาเป็นการสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลครับในหลักสูตรใหม่นี้อบรมมาแล้ว3รุ่นครับค่ะสำหรับปีนี้ก็คือในปี2568เราก็เปิดเป็นรุ่นที่4แล้วครับค่ะครับครับเรื่องของการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมรุ่นที่4นี้ถ้าใครจะสมัครนี่จะมีช่องทางไหนที่จะสามารถดำเนินการสมัครได้บ้างครับครับก่อนอื่นอยากจะกลับเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าหลักสูตรรุ่นที่4เนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและรองรับการบริหารจัดการกระบวนการสื่อสารในอนาคตทั้งในภาวะปกติภาวะวิกฤตมีทั้งด้านวิชาการการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการสร้างตราสินค้าและมีการศึกษาดูงานด้วยนะครับหลักสูตรนี้เปิดการอบรมนะครับ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่18มกราคมจนถึงเสาร์ที่22มีนาคม2568อบรมเฉพาะวันเสาร์นะครับเฉพาะวันเสาร์นะครับโดยอยากจะกราบเรียนนิดนึงว่าเรามีวิทยากรที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจำนวนมากที่จะมาบรรยายให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.พนมคลี่ฉายาท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนั้นในภาคเอกชนเนี่ยเรายังมีรองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของ Workpoint นะครับจะมาบรรยายเรื่องการสร้างสรรค์เนื้อหานะครับในเรื่องของ AI Generativeเราคุณมีคุณเมริยาค้ำกูลเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาอิสระหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจะมาบรรยายจะมีอาจารย์ที่มีความรู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในแต่ละองค์กรทั้งเอกชนทั้งวิชาการต่างๆจำนวนมากนะครับมาบรรยายให้นะครับครับเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตรแล้วครับวิชาไหนที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นพิเศษครับท่านครับครับในผมกราบเรียนนะครับว่าทุกวิชาที่เราจัดขึ้นเนี่ยเราได้มีการประชุมปรึกษาหรือทั้งอาจารย์ผู้มีความรู้มีประสบการณ์ทั้งภาคเอกชนทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับมาผมมองว่าทุกหลักสูตรทุกวิชามีความสำคัญที่ต่างกันแต่ที่น่าสนใจก็คือเราจะเรียนเชิญผู้ซึ่งมีความรู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านที่ติดตามในเรื่องของภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในวันนี้เนี่ยอย่างภาพยนตร์เรื่องหลานมากครับเราโชคดีมากที่ได้คุณพิพัฒน์บุญยนิธิพัฒน์เนี่ยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หลานมากครับจะมาบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนบทเป็นยังไงการจะเขียนเนื้อเรื่องการทำคอนเทนต์เป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแม้กระทั่งเรื่องของ AI generative เรื่องการปฏิบัติในเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นผมคิดว่าเป็นวิชาการและการปฏิบัติที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าหลักสูตรนี้น่าสนใจนะครับและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรต่อผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งรัฐวิสาหกิจครับครับอบรมตั้งแต่18มกราคม2568ถึง22มีนาคม2568อบรมที่ไหนครับสถานที่ที่จัดการฝึกอบรมครับท่านครับสถานที่ใช้ที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ที่กรมประชาสัมพันธ์ครับซอยแอรีนะครับครับซอยแอรีท่านตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับเปิดรับสมัครเนี่ยตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วจะเปิดจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2567ครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อฝ่ายประสานงานหลักสูตรได้ที่หมายเลขนะครับ0865106460ครับครับครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับครับขอปิดท้ายนิดนึงครับครับว่าหัวใจสำคัญของการทำงานการบริหารงานทุกองค์กรครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนราชการหน่วยงานต่างแม้องค์กรท่านจะเก่งดีเพียงใดก็ตามแต่หากขาดการประชาสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีแล้วท่านก็ไม่อาจจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงได้จึงขอเชิญชวนนะครับส่งผู้บริหารหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรของเราที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับครับครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครับกับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัลรุ่นที่4นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็ฝึกอบรมนะครับในปีหน้า18มกราคมถึง22มีนาคมนะครับก็รับสมัครถึงวันที่30พฤศจิกายนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0865106460นะครับครั้งหนึ่งนะครับ0865106460นะครับสำหรับหลักสูตรการสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัลรุ่นที่4นะครับเรื่องของการที่จะดูการพัฒนาตนเองนะครับเพื่อความก้าวหน้านะครับภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต้องก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เป็น
disruption นะครับแล้วก็กระแสดิจิทัลที่มาแรงครับเป็นความท้าทายต่อนักวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ที่เราจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับก็สนใจก็สมัครกันได้สำหรับหลักสูตรการสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัลรุ่นที่4นะครับอบรมที่สถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนครับหมายเลขโทรศัพท์0865106460ครับ